นอนเลยลูกเลยก็คือเดี๋ยวเราก็ทำการยกเลิกแก้ไขให้เนาะแค่นั้นอัปเดตก่อนอัปเดตข้อมูลก่อนสิยกเลิกแก้ไขใช่ก็ต้องยกเลิกแก้ไขแล้วก็ทำการประเมินแล้วทีนี้มันมีผิดไปกี่บ้านนะพี่ก็อันนี้ก็คือเราก็พูดตรงเราตอบไม่ได้แน่แต่ว่าไปกี่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามีการผิดเขาก็ต้องเข้ามาอย่างนี้แหละเข้ามาหรือไม่ก็โทรมาประสานให้เราตรวจสอบให้ถามว่าคือข้อมูลแบบนี้เป็นไหมเป็นขึ้นแต่มันก็ลงไว้ว่าเป็นบ้านหลังหลักนะแล้วก็ลงว่าได้การยกเว้นผ่านภาษี50 ล้านนะ 500,000 อะพี่ภาษีอะไปดูนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆกันระบบเนี่ยระบบคำนวณผิดใช่นี่ไงเนื้อที่ไปดูที่พี่อย่างนี้ได้ไหมคือตรงไหนนะพี่ถ้าพูดตรงๆนะก็คือเนี่ยขนาดตารางเมตรขนาดตารางเมตรมันพิมพ์ผิดใส่ข้อมูลผิดไปในแหละเนาะมันก็เลยคำนวณค่าภาษีออกมาแบบมหาศาลมากอะไรเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเกิดจากระบบหรือว่าเจ้าที่ใส่ข้อมูลผิดพี่อันนี้ขอไม่เนี่ยมันยังไม่กล้าคือระบบมันคำนวณตามที่เราเนี่ยก็เบื้องต้นอ่ะก็น่าจะต้องพูดได้แบบว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่อาจจะใส่ผิดไปก็ได้เนาะอาจจะใส่ตรงนี้ผิดไปอาจจะใส่ตอนที่คีย์ตัวเลขเข้าไปอาจจะใส่เลขเกินไปอ่ะเนาะมันก็เลยไปคำนวณตรงนี้นะโอเคนั้นก็ทีนี้ได้ไข่คือแนะนำประชาชนหน่อยครับพี่ว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเห็นว่ายอดมันผิดสังเกตน่าจะเกินกว่าความเป็นจริงครับหลักปฏิบัติของประชาชนควรที่จะปฏิบัติยังไงครับประชาชนก็ถ้าได้รับหนังสือแจ้งการประเมินและตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องก็สามารถเข้าไปนี่ตรงนี้เข้าไปแสดงถ้าไม่สามารถสะดวกมาที่เขตเนาะก็เข้าไปสแกนคำร้องคัดค้านได้ตามนี่อ๋อถ้าเกิดไม่ส่งเข้ามาถ้าเกิดบางคนที่ไม่ส่งเขาสามารถเข้าไปสแกนตามนี้ได้คำร้องไปคัดค้านมาแน่เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแต่อันนี้นะสแกนพร้อมจ่าย580,000เลยนะถ้าเกิดถ้าบางคนพร้อมไงบางคนพร้อมก็ได้เลยแต่ถามว่าโอ้ทุกคนคงตกใจอยู่แล้วเราถ้าเป็นเราก็ตกใจคือบางทีแบบคนแบบกลัวภาษีไงพี่คนถ้าคนแก่พวกอุ้ยคนกู้เรื่องภาษีแบบแล้วบังเอิญแบบมีอยู่แล้วจ่ายไปเรียบร้อยเลยทำไงอ่ะถ้าตอนนั้นเกิดถ้ามันจ่ายไปแล้วสมมตินะจ่ายไปแล้วก็ถ้ามาตรวจสอบพบเจอว่าอีกมันไม่ใช่ก็มายื่นคำร้องก็ตามกระบวนการขั้นตอนก็มีของเงินคืนได้โอเคตอนแรกกับผมมาตกใจเอ๊ะมันเป็นจดหมายของมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะว่ามันอาจจะลงทุนถึงขนาดงั้นเดี๋ยวโดยส่วนผมตอนนี้จะขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเนาะครับอันนี้ผมก็ต้องรอรับใบใหม่หรือว่าไม่ต้องจริงๆไม่ต้องเดี๋ยวก็พิมพ์มันจะไม่มีตัวนี้ไงพอเป็นบ้านหลังหลักค่าปฏิสูตรบ้านก็จะไม่มีใบแจ้งแต่เดี๋ยวเราจะพิมพ์เป็นข้อมูลให้พี่ใหม่เนาะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะครับจะทำการยกเลิกใบแจ้งตัวนี้เนาะโอเคได้ครับพี่ได้ครับพี่แต่หายแวบเลยที่จ่ายภาษีครึ่งล้านเราก็ตกใจแหละครับพี่เองก็ตกใจเนาะขนาดเป็นเจ้าที่เนาะก็งงไงเอ๊ะกระโดดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ